สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปพบกับสุนัขสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็คืออลาสกันมาลามิวนั่นเองครับเราไปดูลักษณะทั่วไปของมาลามิวกันก่อนครับอลาสกันมาลามิวเป็นสุนัขพันธุ์เก่าแก่ที่สุดพันธุ์หนึ่งที่ใช้สำหรับลากเรื่องในเขตอาร์กติกมีลักษณะอกลึกกล้ามเนื้อแข็งแรงมากเมื่อยืนตรงนั้นจะมีความสง่างามหัวเชิดสูงสายตาแสดงความตื่นตัวอยากรู้อยากเห็นและเป็นมิตรครับกะโหลกศีรษะกว้างกระบอกปากเหลียวเล็กน้อยไม่แหลมไม่ยาวแต่ก็ไม่สั้นครับขนชั้นนอกหยาบหนาขนชั้นในอ่อนนุ่มมาลามิวนั้นมีหลายสีครับมาร์กิ้งบนหน้านั้นจะมีลักษณะเฉพาะสีบนหัวลักษณะเหมือนสวมหมวกหน้าอาจสีขาวทั้งหมดหรือลักษณะเหมือนสวมหน้ากากครับหางเป็นพวงพอดีโค้งไปบนหลังมีกระดูกใหญ่ขาแข็งแรงเท้าเหยียบมั่นคงอกลึกไหลมีพลังมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับการลากเลื่อนครับการวิ่งย่างก้าวได้มั่นคงสมดุลเหมือนไม่รู้จักเหนื่อยแต่ไม่เหมาะสำหรับการลากเลื่อนเพื่อแข่งขันด้านความเร็วนะครับอลาสกันมาลามิวได้ตั้งชื่อตามชาวเผ่าพื้นเมืองอินนุยที่มีชื่อว่ามาลามิวผู้ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่แถบชายฝั่งโคเซบูเซาและทางตะวันตกตอนบนอลาสการะยะเวลาก่อนหน้าที่อลาสกาจะตกมาอยู่ภายครอบครองของสหรัฐอเมริกาครับอลาสกันมาลามิวเป็นสุนัขที่มีอุปนิสัยขี้อ้อนเป็นมิตรซื่อสัตย์จงรักภักดีรักสันโดษและอาจจะดื้อบ้างในบางครั้งส่วนพวกเขานั้นมีความเป็นตัวของตัวเองสูงจึงอาจจะไม่ฟังคำสั่งในบางโอกาสเว้นเสียแต่จะได้รับของรางวัลหรือได้สิ่งของตอบแทนพวกเขาเป็นมิตรและมักอารมณ์ดีเมื่อได้อยู่ร่วมกับมนุษย์แต่ว่าเจ้าของนั้นจำเป็นต้องฝึกให้เข้ากับสังคมมากพอเพื่อทำให้พวกเขานั้นสามารถอยู่ร่วมกับสุนัขตัวอื่นได้โดยปกติครับสำหรับคนที่คิดว่าน้องหมาอลาสกันมาลามิวตัวใหญ่จะต้องดุร้ายก้าวร้าวเหมาะสำหรับการเป็นหมาอารักขาเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านป้องกันขโมยอาจจะต้องคิดใหม่ครับพอเห็นพวกเขาตัวใหญ่อย่างนี้กลับเป็นน้องหมาที่ต้องการความรักการดูแลใจใสสูงเป็นมิตรแม้แต่คนแปลกหน้าไม่ค่อยเห่าพร่ำเพื่อครับออกจะเคลื่อนไหวเชื่องช้าชอบนอนอยู่กับเจ้าของเอาอกเอาใจเจ้าของครับแม้จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเช่นเดียวกับไซบีเรียนฮัสกี้ก็ตามแต่ทว่าพวกเขานั้นไม่ไฮเปอร์ทำลายบ้านเรือนหรือว่าทะลึ่งตึงตังเท่ากับไซบีเรียนครับอลาสกามาลามิวเป็นสุนัขที่ต้องได้รับการดูแลขนเป็นพิเศษเนื่องจากพวกเขานั้นมีขนดกและหนาโดยการแปรงขนให้วันละ5นาทีถือว่าเหมาะสมที่สุดครับทั้งนี้อลาสกามาลามิวเพศผู้จะผลัดขนปีละ1ครั้งส่วนเพศเมียนั้นจะปีละ2ครั้งครับทำให้ผู้เลี้ยงอาจจะประสบปัญหาบ้างในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นสุนัขที่ไม่มีกินตัวครับจึงไม่จำเป็นต้องอาบน้ำให้บ่อยจนเกินไปด้านการออกกำลังกายอย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นครับอลาสกามาลามิวเป็นสุนัขที่มีพละกำลังมากทำให้เขานั้นออกกำลังกายสูงเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกินทิ้งไปผู้เลี้ยงจำเป็นจะต้องพาเขาไปออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ60-80นาทีโดยอาจจะเป็นการวิ่งหรือการละเล่นอย่างอื่นก็ได้ที่ทำให้เขานั้นได้ใช้พลังงานอย่างเต็มที่สำหรับเรื่องโภชนาการเช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์อื่นครับผู้เลี้ยงควรให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปมากกว่าอาหารปรุงเองเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมและครบถ้วนมากกว่าทั้งนี้ในช่วงอายุ5เดือนขึ้นไปอลาสกามาลามิวจะโตเร็วกว่าสุนัขพันธุ์อื่นครับทำให้น้ำหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงอาจจะมีปัญหาในการรับน้ำหนักอันเนื่องมาจากกระดูกที่โตช้ากว่านั่นเองข้อควรจำสำหรับอลาสกันมาลามิวมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคสะโพกเคลื่อนได้เช่นเดียวกับไซบีเรียนฮัสกี้ครับควรพาเขาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรห่างห่วงจนเกินไปหากเลี้ยงในประเทศเขตร้อนควรระวังอาการฮิสโตปที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายด้วยครับนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและกระเพาะบิดครับควรให้รับประทานอาหารแต่พอดีถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเรานะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อรับข่าวสารต่างๆสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม